ลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทราบสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันรับมือสถานการณ์น้ำโดยมีชาวบ้านมารอต้อนรับที่บริเวณหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารแต่ไม่ได้พบพลเอกประยุทธ์ซึ่งชาวบ้านได้แสดงความน้อยใจโดยบอกว่ามาให้กำลังใจตั้งแต่ตีสี่ตีห้าโบกมือให้กันก็ยังดีรอบหน้าไม่มาแล้วทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ขอโทษชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยบอกว่าเปิดกระจกรถไม่ได้เพราะเป็นรถยนต์กันกระสุนอีกทั้งมาในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงพลเอกสิงห์สึกสิงห์ไพรประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาโดยระบุชื่อสว.ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับกรณี10ตำรวจโทหญิงพร้อมแนบภาพถ่ายป้ายบริจาคเงินบูรณศาลาที่มีการระบุชื่อผู้บริจาคเพื่อให้วุฒิสภาตรวจสอบอย่างรอบด้าน DES เปิดตัวเลขแจ้งความออนไลน์เดือนสิงหาคม2565พบเป็นคดีออนไลน์ 17,254 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3,300 ล้านบาทอายัดบัญชีแล้ว 4,066 บัญชีทั้งนี้ประชาชนที่ประสบภัยออนไลน์สามารถแจ้งความผ่าน www.thaipoliceonline.com สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายราวิลมากานอฟประธานบริษัทลุกออยบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของรัสเซียเสียชีวิตเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาหลังจากตกลงมาจากหน้าต่างโรงพยาบาลในกรุงมอสโกซึ่งเป็นการเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุนายกรัฐมนตรีไต้หวันเผยกรณีไต้หวันยิงโดรนตกบริเวณนอกชายฝั่งใกล้เกาะที่อยู่ติดกับเมืองเซี่ยเหมินของจีนพร้อมบอกว่าจีนควรรู้จักยับยั้งชั่งใจเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากป้องกันตัวและยิงซึ่งเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดหลังจากที่ได้มีการเตือนไปแล้วก่อนหน้านี้